เอ้ยน้องครับพี่มีแมงวันตายในซุปเนี่ยไม่แปลกไปหน่อยหรอวะมันจะไปแปลกตรงไหนพี่ซุปมันร้อนเนี่ยแมงวันก็ต้องตายถ้าเกิดมันไม่ตายอะแปลกพี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมรูมครับและนี่คือช่วงสโมทอล์คครับวันนี้เรามีวงดนตรีที่เรียกว่าหน้าใหม่แต่ว่าไฟแรงมากครับมาพบกันเลยครับเดอะเยอร์เราจะอยากรู้ครับว่าเขาแต่งตัวมาอย่างเนี้ยคือเขามีอาชีพส่วนตัวของเขาครับจริงครับแต่งตัวมันเป็นอาชีพอะไรครับเนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็อาจจะปั่นฟิกเกียมันไม่ร้อนก็กันแดดเอางี้ดีกว่าจะทายเลยถามเลยง่ายๆที่ได้ข่าวมาว่าคุณอู๋เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นนักร้องเนี่ยเขาเป็นทำเบื้องหลังมาก่อนทำเบื้องหลังเกี่ยวกับอะไรผมตัดต่อ MV ครับงานแรกที่ทำกับสมอลรูมหรือว่าทำกับใครก็ได้มันก้ำกึ่งนะครับระหว่าง MV ของตัวเองกับMV ของพี่เล็กกิซี่คาเฟ่เคยออกมาก่อนเพลงอะไรของผมเองคือการสื่อสารครับของพี่เล็กคือเรื่องธรรมดาเล็กเนี่ยใน Small Room นั่นคือหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามกิซี่คาเฟ่ซึ่งพอทำไปดับแรกเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพี่ลุงก็ไม่ชอบพี่เล็กก็ไม่ชอบเฟลแหละเฟลเลยและในระหว่างที่เกิดสมมุติอาชีพของอู๋เนี่ยนะครับก็คืองานดีเลย์กันแหละกับตอนที่มาอยู่ที่เป็นคนฟอนต์แมนพูดได้ง่ายเป็นนักร้องเนี่ยได้เอาอะไรพวกนี้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมาใช้ไหมจริงแล้วไม่ได้เอามาเลยครับดูการแต่งตัวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคือมันเป็นนักตัดต่อเสื้อผ้าที่ตัดต่อมาไอ้มาตัดต่อก็คือชุดนี้เวลาเราอยู่ในห้องตัดเนี่ยมันหนาวไงเราก็ต้องมันมีห้องตัดด้วยครับที่ตมรูมีครับมีครับอยู่ตรงไหนฮะก็หน้าห้องออฟฟิศก็คือกลางแจ้งนั่นแหละกลางแจ้งคนต่อไปผมอยากถามใครผมอยากถามบูมด้วยความเป็นมือกลองเหมือนกันจริงๆแล้วผมเคยเรียนปริญญาโทครับต้องใช้คำว่าเคยเพราะว่าตอนนี้ออกแล้วแล้วไม่จบอะครับไม่จบฮะทำไมไม่มีสมองหรือว่าอะไรไม่คือจริงๆแล้วที่ผมออกจากปริญญาโทเพราะว่าผมท้องครับท้องเสียใช่ครับไปเรียนเพื่อแก้การท้องเสียมันเกิดจากอะไรก็เลยต้องดรอปออกฮะที่เรียนโทนี่เรียนอยู่กับอะไรครับเป็นนิเทศครับสาขาบริหารธุรกิจบันเทิงครับแล้วทำไมถึงต้องใส่แว่นทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งใจเรียนหน่อยฮะขอถามคนต่อไปครับคุณต่อเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อลูกชิ้นเพื่อนๆเขาเรียกว่าลูกชิ้นทำไมถึงชื่อลูกชิ้นคือตอนม.4เนี่ยหัวกลมๆเรียนรดทำตัดสกินเฮดมาเลยวันแรกเพื่อนตะโกนเรียกลูกชิ้นมาตั้งแต่วันนั้นเลยครับทุกคนเรียกลูกชิ้นลูกชิ้นถึงวันนี้แต่งตัวแบบนี้คุณต้นขายส้มตำอันนี้คือส้มตำนี่คือจานละกี่บาทคุณดูเขาแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตเนคไทด้วยคุณทำอะไรคุณทำอะไรเคยทำงานโรงแรมครับตอนนี้โรงแรมดูแลลูกค้าอยู่ที่คอนโดครับเหมือนประมาณเป็นเซลล์พอเซลล์เขาขายแล้วเราก็จะมีหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ใช่ไหมประมาณนั้นชวนลูกค้าทดสอบเตียงไหมชอบคุณครับไม่ผมหมายถึงว่าทดสอบเตียงว่าแบบว่ามันกดลงไปแล้วเนี่ยมันแบบมีเสียงดังหรือเปล่ามันรบกวนเวลานอนคือนอนให้ลูกค้าก็ดูก็ได้ไงคือนอนไม่นอนไม่หลับแหละก็คนซื้อคอนโดไปทั้งหลายล้านนะโอเคก็คือพูดง่ายว่าเป็นแผนกบริการหลังการขายจากการซื้อคอนโดไปแล้วใช่แต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวดิพูดง่ายว่าเป็นไงบ้างครับบอลธุรกิจบอลช่วงนี้ย่ำแย่ครับคือแต่งตัวอย่างนี้น่าจะเดินโพยคือแต่งตัวอย่างนี้เป็นอะไรเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ออกแบบเพื่อการขายพวกคอมโบพวกอะไรเกี่ยวกับต่างที่เข้ามาคอมโบก็คือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าเข้าไปในโรงหนังปึ๊บเจอว่า CG แบบว่าซาวด์เช็คใช่มั้ยที่เนี่ยแบบว่าซาวด์เช็คดอลบี้หรือว่าไม่ใช่คือเวลาหนังจะเข้าเรื่องนึงเนี่ยแล้วจะมาเข้าโรงของที่เต๋าทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องเต๋าก็ต้องมานั่งจัดว่าเฮ้ย
โรงหนังเรามีโปรโมชั่นอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บ้างใช่ไหมใช่ครับเหมือนอย่างซื้อ3แถม1จริงๆเราทำสองโคตร1ใช่ครับคุณดูหน้าเขานะทำไมครับคุณดูรองเท้าเขานะรองเท้ากางเกงหน้าตาอย่างนี้นาฬิกานาฬิกาปั๊บนิ้วพอแล้วคิดว่าเป็นอะไรนายแบบนั่นไงคิดเหมือนผมนางแบบนางอันนี้แปลกไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนเราอะแต่งตัวอย่างเงี้ยเป็นเซลล์ครับเป็นเซลล์เซลล์ขายอะไรเป็นคอนโดมิเนียมครับคนขายคอนโดลูกค้าสัมพันธ์ไอ้ตัวนี้ทำกราฟิกไอ้ตัวนี้ช่วยทำไอ้ตัวนั้นเรียนปริญญาโทคือจริงๆแล้วธุรกิจมันอยู่ในวงการนี้หมดเลยแต่คนนี้ตัวรู้หลังจากที่เราถามมาปุ๊บเมื่อกี้อยากกลับไปถามใหม่เพราะว่าเพิ่งบอกไปว่าเรียนปริญญาโทมาแล้วก็จบออกก่อนด้วยเหตุผลบางประการเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนไหมก่อนที่เป็นดนตรีก่อนหน้านี้เคยทำเว็บไซต์กับหูฮะทำแบบจัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้พี่เรียนโทแล้วเลิกแล้วเนี่ยแล้วก็เลิกทำไอเว็บนี้ด้วยเนี่ยก็เลยว่างตีกลองอย่างเดียวใช่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกตีกลองแต่เขาตีเถอะอันนี้ยังไม่เลิกมือดีเป็นมือดีเก่งๆคนนี้เก่งมากครับครับI thought I've had it all Nothing mattered anymore I thought I was stronger than before And I could reach out to the shore Once moreBut in the end I've lost my way Back to the start all over again Over again Forgive me, I didn't mean To cause you any pain Forgive me, I should have been Your shelter in the rainForgive me to forgive you over again. The eternal return. Memories that burn inside of me.No directions to turn Should I forget what I've learned And free my mind Time isn't kind Free my Had it all, nothing mattered anymore. Thought I was stronger than before, and I could reach out to the shore once more. Forgive me to forgive you over again.
ะน้องน้องครับเอาสเต็กเนื้อ2โอ้โหท่าทางพี่จะหิวมากเลยนะครับเอาเปล่าหรอกพี่อยากเดินเนื้อคู่เราพูดถึงอาชีพการงานเข้าไปแล้วครับแต่เราพูดถึงผลงานเขาบ้างถึงงานซิงเกิลแรกที่ทุกคนรู้จัก The Years ครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงการสื่อสารอยู่ในอัลบั้มSmall Room 007 Boutique วันนี้ที่ฉันที่ไม่แค่ไม่ใส่ใจเธอก็ไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรง่ายๆว่าทำไมถึงไม่อยู่ Small Room ก็เจ๋งแล้วได้อยู่ Small Room เจ๋งทั้งนั้นคุณต้องถามต่อนะจริงแล้วคุณบู้เซอร์นี่เขาบอกว่าเฮ้ยเอา The Years มาด้วยดีกว่าวงนี้มันเท่ครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเพลงแรกเลยการสื่อสารผลตอบรับดีอันนี้ก็ใครแต่งเนี่ยนี่ของผมแต่งคอนเซ็ปต์เพลงแรกมาจากการทะเลาะกันในวงไม่ใช่นะก็การสื่อสารไม่รู้เรื่องคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Dance in the Dark Dance in the Dark ได้มนแปลคือมันคุณต้นแปลคุณต้นแปลครับ Dance in the Dark แปลว่าเป็นไทยครับไม่ได้พูดแค่ในแอคเซนต์แอคเซนต์ก็คือเต้นรำในความมืดอันน่าต้นพังมึงสมองพังแล้วเนี่ยมันสมองพังมีความอันเทอร์ที่มีความพังเราชอบที่มืดเลยตามตอบตอบตอยอย่าเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดไฟให้คนนัวกันคือให้คนเต้นกันคอนเสิร์ตเต้นกันนัวนัวทะเลเฟซบุ๊กไม่ได้ไปเช็คตารางงานพี่จะไปด้วยเลยเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นไปจริงแล้วในอัลบั้มนี้ถ้าเกิดว่าฟังเพลงของเราหลายเพลงเนี่ยจะคิดถึงช่วงกลางคืนครับจริงความมืดดูเหมือนกับยานถึงรักตอนที่กำลังสนุกสนานเต้นอะไรคือมันมันหมายอารมณ์ด้วยก็คือเต้นไปหน้าไม่ยิ้มคือ Dance in the Dark ก็คือเต้นรำในความมืดก็จริงแล้วก็เต้นในความเศร้าเสียใจด้วยมันต้องมีท่ามันต้องมีท่าแล้วคุณต้นที่เพิ่งพูดอะไรปุ๊บเป็นท่าที่ถูกต้องท่ายิ้มไม่ได้คุณนั่งเลย Dance in the Dark ตึ๊ด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 พอมาแล้วครับได้อย่างไม่ใช่ได้เหมือนกันก็ต้องเป็นเพลงร้องเอาโอ้เอาโชว์ Dance in the Dark ตึ๊ด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 แล้วเชื่ออะไรหน้านิ่งมากครับเพลงที่ถือว่าเป็นเปิดตัวอัลบั้มเต็มก่อนนี้อัลบั้มเต็มจะวางแผนนะครับซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าเทศกาลครับครับตอนนี้เป็นแนวไหนอะไรแบบไหนยังไงขายของอะไรเต็มที่เลยก็เหมือนกับว่าถ้าพูดน้อยของขายไม่ได้ก็คือปล่อยไปแล้วมีงานสำคัญของแต่ละปีหรือวันเทศกาลอะไรอย่างเช่นสงกรานต์วันเราปีใหม่เปิดล่ามล่ามแพร่ไม่อันนี้ผมขอไม่ล่ามขอลุ้นก็คงต้องมันก็เป็นมาสัมพันธ์เทศกาลใช่ไหมครับเราได้อยู่คนละในปีก่อนแต่ว่าพี่ชิคเขาครับนี่แหละครับมันตลกกูเลยครับมันจะมีจังหวะที่มันต่อคนแรกคนเงียบคนเงียบอยู่กับคนที่เราละแต่ว่าในมาปีเนี้ยเราไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วอ่ะแล้วทีนี้เราแบบรู้สึกเหงาเศร้าอะไรอย่างนี้คิดถึงอารมณ์ลมนั้นในวันนั้นนะครับลมนั้นใช่อารมณ์ลมนั้นหลังเป็นล่างอย่าลุ้นนะครับผมแนะนำคือเราที่ไปถึงแล้วแหละว่าจะเอาค่ายเดียวกันไหมครับผมแนะนำว่าคุณจะมีล่างแล้วถ้าผมล่างมีไม่รอดพอฟังเอ็มบีเพลงเทศกาลแล้วฟังเอ็มบีฟังและดูเอ็มบีเพลงเทศกาลแล้วผมอยากรู้ว่าตอนถ่ายของโฮสเนี่ยเขารู้สึกเป็นยังไงอันนี้ผมอยากรู้เห็นวิ่งเป็นพระเอกมีเรื่องแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเป็นพระเอกเรื่องแรกครับเพราะที่ผ่านมาผมจะเป็นตัวโกงมาตลอดโอ้โหคือมีผลงานมาก่อนหน้านี้แล้วแอบมีหนึ่งแอบมีของค่ายเราบอกได้นะได้ครับก็เบเกอร์รายการสมมุติจะบอกค่ายเราไม่ได้ได้ไงบอกเลยครับดังๆด้วยต้องนานด้วยแต่วิวดีมันคุ้มมาเยอะกว่าเคยเล่นของวงซูเปอร์เบเกอร์ครับเพลงอะไรมนุษย์ล่องหนมนุษย์ล่องหนเล่นตัวประกอบมาแล้วเล่นตัวโกงมาแล้วใช่แต่ตอนนี้เป็นพระเอกเองก็คือแบบว่าวิ่งตามหาความรักแล้วก็หลอนกันเองบ้าไปในแนวนั้นมันมีช็อตก่อนนางเอกด้วยเทปบ่อยไหมเป็นกันโอ้ยับนะ
เป็นพี่ขยับนะครับตอนนี้ขาดการทำงานพี่ขยับแบบพี่ก่อนเลยตัวคือพุ่งกับผมเศร้าๆนะก่อนหัวเราะเฉยเลยจะได้ถ่ายใหม่ก่อนใหม่ต้องนั่นคือผมถึงว่าไอ้วันนั้นที่ไอ้ฉากแนนสร้อยนั่นแหละฉันจะลืมไม่ได้จริงๆอ่ะยิ้มยิ้มมายิ้มพุ่งกับเป้าสาวน้องข้าเหรอเต้นเต้นเป็นกำไรชีวิตครับที่เราได้แสดงดีในทีนะครับอัลบั้มเต็มจะบังอัลบั้มเต็มเนี่ยอีกประมาณไม่เกินเดือนแน่นอนไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนช่วงกลางปีเอานี่รถแข่งครับไม่ใช่กลางปีย่อไว้อันนั้นย่อไว้ดูนะเสร็จปุ๊บแต่กลับไว้ว่าน่าจะประมาณกรกฎาคมบอกก่อนไม่เสียหายเลยมีช้ามีเร็วอะไรก็ว่ากันกรกฎาคมลบกรกฎาคมนั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตสำหรับคนที่ชอบไปเยอะนะครับติดตามได้ที่แรกเลยครับนี่ครับรายการ small room ทางช่องป๊อปมีแน่นอนชัวร์ป้าครับส่วนอินเทอร์เน็ตนี่ให้คุณดู Facebook นะครับ facebook.com/ayers 2ครั้งครับผมแล้วก็ผ่าน ayers มีตัว s ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ผ่านที่ที่ต้องโหลดนะครับถ้าใครชอบเพลงของ small room หรือชอบเพลง ayers นะครับกดดัน492567นะครับแล้วกดโทรออก492567แล้วไม่ต้องโทรออกถ้าใครไม่มาครับแล้วยืนงงแบบเอ้ยโกหกหรือเปล่าไม่ใช่ครับโอเคครับก็ยังมีด้วยยังมีด้วย MV ตัวล่าสุดของ The Years เทศกาลเทศกาลไปดูว่าพระเอกขี้เหร่แค่ไหนครับกับ MV ที่ชื่อว่าเทศกาลนะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับเจอสโมโชครับกับบงสุดจัดเลมอนซุปเลมอนซุปI'm
นึ่งจ้ะได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ครับขอหอมหน่อยครับป่าวันนี้แล้วมันซุปจะมาทดลองทำอะไรที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนครับเป็นการแต่งเพลงโดยที่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยฮะดูกระดาษขาวๆนะฮะเราจะตั้งโจทย์แค่ว่าผมตั้งโจทย์แล้วกันชื่อเพลงว่าทุกวันตลอดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกคีย์กันแล้วก็เดี๋ยวลองแต่งกันตรงนี้ดูเลยว่าจะแต่งได้ไหมมาทดลองดูกันคีย์ดีนะครับดีไหมคีย์ดีไหมคีย์ดีนะครับจูนยังครับโอเคนะครับโอเคพร้อมยังฮะอ่ะมาความรู้สึกในใจ
ส่งเลยปะพี่เชาอยู่เนี่ยเห็นพี่เชาอยู่นะครับพี่ไม่มั่วไม่มั่วดูอันดิส่งเลยปะเขียนเร็วเขียนจริงหรอทำไมคิดคอนเร็วกันอย่างวะอะไรเนี่ยอ่านอะไรเนี่ยคุยกันมาก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จทุยเขียนว่าอย่างโอ้ยได้แล้วง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปส่งกันละขอให้น้องๆสรุปการขอให้น้องๆสรุปการเขียนเพลงนะครับง่ายๆวิธีง่ายๆครับไปแล้วครับThank you.
3.14 สับปะรด1ชิ้นครับอ๋อพอดีหมดครับรับเป็น22ส่วน7แอปเปิ้ลได้ไหมฮะสวัสดีครับกลับพบกับช่วงสโมสรนะครับวันนี้มีมาใครบ้างมา3คนแล้วผมรัฐจากแคทูคอลเลอร์ครับผมก้องซุปเปอร์เบเกอร์ครับครับผมบิวจากเลมอนซุปครับครับวันนี้ก็สโมสรนะครับสอนอะไรเนี่ย3คนนี้มาอยู่ด้วยกันเห็นเรา3คนแล้วแน่นอนต้องมาสอนการตีปิงปองเรามาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมากก็คือเรื่องการแต่งเพลงครับพี่ก้องครับการแต่งเพลงนี้ถ้าเกิดจะจำกัดความแบบให้ชัดๆกระชับกระชับหน่อยนี่มันคือการทำอะไรครับก็จะงงก็คือการเขียนคำให้เป็นทำนองหรือเอาทำนองมาใส่ในคาบก็คือการสร้างเพลงขึ้นมานี่แหละเพลงที่ทุกคนได้ฟังกันก็จะมีคนสร้างแล้วมีการสร้างขึ้นมาเพลงครับเพลงแรกมันต้องทำอะไรบ้างจะเป็นอย่างเดียวที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถช่วยได้ถ้าน้องๆแบบทางบ้านเนี้ยอยากรู้ว่าคุณสมบัติครับว่าแบบคนแต่งเพลงนี้จะต้องมีอะไรจริงคนยังไงคุณบีบอกไงว่าได้ทุกคนได้ทุกคนจริงได้ทุกคนทุกคนสามารถแต่งเพลงได้เพลงจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เราจะคิดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่งคำนองก็อาจจะชอบเขียนเนื้ออย่างพี่ชาวเล่ห์ฮีโร่ของเราเนี่ยอาจารย์เราเนี่ยก็ถนัดเขียนเนื้อเขียนทำนองไม่แทบจะเรียกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีใดๆเลยหรือว่าบางคนนี่เขาก็เขียนไปทำนองแต่ว่าคิดคำไม่ค่อยออกก็เป็นอีกแบบนึงครับแล้วก็มาใช้คนที่สามารถคิดคำได้ก็คือทุกคนเป็นไปได้หมดครับเหอชอบดนตรีบางคนเล่นดนตรีไม่เป็นแต่อยากจะเหมือนพี่ชาวเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องเล่าเยอะๆเลยก็สามารถเขียนเพลงได้เหมือนกันสมมติถ้าเราตอนนี้เรียนอยู่ครับเจ้าบทเจ้ากลอนหรือว่ามีเรื่องอยากเขียนแต่ว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นไม่เป็นไรก็แค่ไปจับคู่ใช่ครับเพื่อนที่ไม่เล่นกีตาร์เป็นหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เจ้าบทเจ้ากลอนแต่อยากจะพูดระบายอะไรก็อาจจะเป็น MC พวกแรปเปอร์ก็ได้ใช่หรืออย่างเป้อารักก็ใช่ที่อยากให้ชมชมชมพูดได้เลยร้องก็ได้พูดเลยฉามนี่ก็จะมาเป็นเพลงเราก็ไม่รู้เป็นเพลงได้หมดนี่เป็นเพลงได้หมดแต่ว่าดีไม่ดีนะดีไม่ดีชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบแล้วแต่เราที่ยอมได้ครับพัฒนากันไปได้ก็คือทุกเรื่องทุกอย่างที่อยากสื่อสารเขียนได้หมดครับผมครับก็พอรู้แล้วว่าจะเริ่มยังไงครับหรือว่าเราต้องบอกวิธีการเขียนเห็นไหมวิธีการเขียนวิธีการเขียนมีสูตรไหมเอาไม่ง่ายง่ายจริงๆมันเหมือนโอเคมันจะมีการเหมือนวิชาเลขคณิตนะครับมันก็จะมีการบวกลบคูณหารก็เป็นเบสิกเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นต้องเอาไปใช้ในการเขียนเพลงขั้นสูงอะไรเงี้ยแต่จริงๆในวงหนึ่งเนี่ยเราสอนได้ละตอนนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นมันมีอยู่2วิธี3วิธีมันแล้วแต่คนอย่างคุณรัฐถนัดเรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยที่จริงแล้วผมถนัดที่สุดก็คือเป็นทำนองขึ้นมาก่อนเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ชอบทำหาคอร์ดแล้วก็พอทำไปปุ๊บก็จะได้สิ่งที่ชอบมาแล้วค่อยมาใส่เนื้อเพลงลงไปแต่พอสุดท้ายแล้วเพลงที่ตัวเองจะรู้สึกดีมันสุดคือเวลาแต่งออกมาพร้อมกับเนื้อทำนองเลยมันจะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดเสมอเลยไม่รู้เพราะอะไรแต่เพราะมันแต่งเราทั้งคู่โดยตรงมันเข้ากันเลยแบบแต่ก็เพลงก็ไม่ได้มาบ่อยๆจะมาทำนองก่อนพี่กอล์ฟแล้วครับก็ผมขอพูดเรื่องหลายคนจะตันไม่รู้เขียนอะไรจริงๆแล้วการตันน่าจะมาจากการยังไม่เป๊ะในเรื่องที่จะพูดอ่ะจริงๆจริงๆไม่ได้ใช้ความรู้เลยมากอะไรก็แค่คิดก่อนว่าเรื่องที่จะพูดมันต้องตกผลึกในเรื่องนี้จริงๆจะพูดอะไรเช่นหลายคนบอกว่ามีเพลงอกหักกับสมหวังจริงๆแล้วสองอารมณ์นี้มันมีดีเทลมีรายละเอียดเช่นเราแบบอยากจะประชดแฟนอย่างเงี้ยมันก็มากอกหักแล้วก็รู้ว่าเราอยากจะประชดเนี่ยสับมันจะมากมายเลยจริงมันเหมือนกับเราก็เล่าเรื่องให้ฟังหรือว่าประชดแฟนอยู่ทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วสับมันจะมาเยอะจนแบบเราไม่มีบรรทัดเลยครับจะพูดได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องแม่นเรื่องจริงแล้วก็มันต้องตรงกับนิสัยของตัวละครในเรื่องอ่ะเช่นถ้าจะบอกว่าไอ้คนนี้เป็นคนโดนทิ้งมันไม่พอแต่ต้องเป็นแบบโดนทิ้งแล้วเป็นคนปากจัดที่ประชดถ้าแบบแม่นในคาแรคเตอร์เนี้ยสับที่จะเขียนเนี้ยมันจะมาเต็มเลยแบบก็ใช่สิฉันมันไม่ดีหรือไงไปหามาเรียนดีกว่านะ อะไรเงี้ยมันจะมาเยอะมากครับต้องแบบคิดกันไว้เรื่องอีกนิดนึงคือของพี่ก็คือให้คาแรคเตอร์ชัดเจนใช่ครับก็จะไม่ตัดใช่ผมชอบน้องๆง่ายมากหนึ่งผมหนึ่งก็คือต้องเริ่มกล้าเขียนก่อนอย่าอายเพราะว่าหลายคนที่เขียนเพลงส่วนใหญ่ที่แบบไม่เขียนไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้เป็นเพื่อนดูด้วยซ้ำว่าบางทีมันเขินนะฮะเวลา
ต้องดูจากตรงนั้นมาให้ได้โอ้สบายแล้วทีนี้เขียนคำแรกเขียนก็นึกถึงคุณเป้เหมือนกันนะไม่หาละที่หลุดไปแล้วหลุดมาไกลแล้วหลุดมาไกลแล้วเดี๋ยวว่างๆตอนทำอัลบั้มเขาเดโมเนี่ยเขาเล่นทุกคนฟังในกองถ่ายในทัวร์รูมครับคือมันเล่นแหลกครับแล้วแบบเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งที่พูดมาแล้วงานออกมาก็ใช่ใช่ก็ดีเลยนะมั่นใจในสิ่งในเรื่องที่เราจะเล่าอะไรเงี้ยครับสบายแล้วแล้วนี่คือมันก็เป็นคนเป๊ะเหมือนกันนะไม่มีฮันตันเพลงไม่ตันแน่นอนคิดได้ทุกวันอะไรนะครับมามีเพลงคนเป๊ะครับเป็นคนเป๊ะแต่งเพลงแบบนี้ทันตันแต่งได้ทุกวันใช่ครับเป็นอย่างนั้นคือเล่าอะไรทุกเรื่องน้องๆหลายคนเนี่ยจะสงสัยนะฮะว่าเขาเป็นคำถามที่คล้ายๆใจใช่แต่งเพลงต้องคล้องจองครับที่จริงแล้วเนี่ยเอาแบบธรรมดากันนะควรจะคล้องจองเพราะว่าการคล้องจองมันสัมผัสสัมผัสมันเป็นภาษาไทยที่สวยงามกรแปดกรอะไรก็ว่านไปแล้วข้างหลังเขาก็คล้องจองกันใช่ไหมครับแต่ก็มันก็มีหลายๆเพลงที่ไม่คล้องจองพาเราและก็ออกมาดูดีซึ่งผมอยากจะยกอย่างเพลงหนึ่งของใครครับของนี่การประนามเลยวันซุปครับน้องอาจจะคิดว่ามันคล้องจองหรืออะไรนะวันนี้อาจจะรู้ว่าไม่คล้องจองเลยก็เพลงระหว่างทางผมมาก็ไม่คล้องแล้วครับเพียงแค่พบเธออยากจะรู้ใจแค่เพียงยืนใกล้ใกล้กันเท่านั้นนี่ไงขอบคุณมากมีจุดนี้แล้วสุขใจคือทั้งคอยเพราะว่านายจะมาเลือกชีพอเราไม่รู้จักผมใช้ความมั่นใจคือไม่คล้องแล้วคือแต่ว่าตอนฟังเราไม่ได้สังเกตหรอกรู้สึกว่าเพราะมากเลยนะใช่เพราะอะไรทำไมถึงไม่คล้องจองทำไมถึงพ่อทำไมถึงพ่อก็คงมันคงเกิดจากอันนี้ก็คงความอินอีกอย่างจริงใจใช่มันจริงใจก็คือตอนนั้นก็คือเฟสสดมากคือวันจักรครับเพื่อนมือกีตาร์เล่าเรื่องมาแล้วอินกับเรื่องมันมากเจอผู้หญิงรถไฟอะไรเงี้ยโอเขียนเลยนี่ก็พบเธอก็อยากจะรู้จักไงแค่เพียงยืนใกล้กันเท่านั้นก็สุขใจแล้วคือมันสามารถพูดเป็นคำพูดได้เลยโดยไม่ต้องใส่เมโลดี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยลื่นไหลไปไม่ได้สะดุดไปไม่ได้สะดุดเลยแต่เพลงถ้าเกิดพอไม่สัมผัสปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับมันไปใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่อันดับแรกก็ลองคล้องจองก่อนนะครับง่ายๆแต่งก่อนแปดแค่แต่งก่อนเป็นแต่ถ้าไม่แต่งจริงๆเขียนเป็นร้อยแก้วก็ได้นะฮะร้อยแก้วคือเขียนธรรมดาเรียงความกันง่ายๆแล้วก็ได้ครับครับก็พวกเราครับก็จะมีเพลงที่เราชื่นชมชอบในการแต่งเนื้อทำนองเขานะครับผมขอถามรัดก่อนดีกว่าครับชอบเพลงอะไรเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนของรักของรักบนความขาดแคลนยากแค้นพี่กูจะท้ออันนี้คือก็คมแล้วคือเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับเพลงนี้ทำนองคงเป็นครูสลาแหละแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเนื้อว่าเป็นใครเขียนแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีวิธีการเล่าที่วักแรกแล้วจบทั้งเรื่องเลยคือรู้เรื่องเลยไม่ต้องไปเดาต่อยังขอพี่ก้อนนะครับก็เราขอเป็นแนวเนื้ออีกแบบหนึ่งเราชอบกิซี่คาเฟ่กิซี่คาเฟ่พี่เล็กจะเป็นคนที่เขียนเนื้อได้แบบใช้อะไรเป็นภาษากวีที่แต่พอคุยกับแกไม่อ่านหนังสือนะไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าแกไม่ให้กวีด้วยครับใช่ก็สำหรับผมก็เป็นแฟนเนื้อเพลงของกิซี่คาเฟ่ครับครับแล้วบิวเป็นไงฮะผมมีผมชอบเอาเพลงเก่าๆสักเพลงแล้วกันครับผมชอบลึกสุดใจครับโจกล้องเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างจะคำศัพท์ผมว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ง่ายแต่เอามาเรียงกันได้แบบถูกต้องมากๆนี่ก็อีกสายนึงคือใช่ไม่ได้ศัพท์ไม่จำเป็นต้องเป็นคำคมคำกวีอะไรมากคำปกติที่มาเรียงกันแต่ว่ามันเล่าความรู้สึกได้แบบทั้งทำนองด้วยหรือทุกอย่างครับการเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยมันลงตัวไปหมดเลยเลยครับพี่จริงแล้วเพลงนี้ผมสงสัยเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงไม่เศร้าคือมันเป็นเพลงอารมณ์ไหนเพลงบวกหรือลบจริงๆถ้าได้ดู MV เก่าๆครับของเขาจะรู้ว่าเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยสำหรับน้องๆที่กับการเขียนเพลงถ้าได้เรื่องที่มันมาจากความที่ตัวเองอินนะไม่ต้องเรื่องตัวเองก็ได้ถ้าอินกับเรื่องไม่ต้องความรักก็ได้นะของเพื่อนอินของเรื่องอะไรก็ได้อย่างเจอโรงงานอะไรก็คงอินเรื่องความสวยความสวยเลยมันหรือวงซีเปียนสมัยก่อนเนี้ยนะไปกินข้าว55วชนะแล้วอินมากแล้วแต่เพลงได้ต้องเขียนใช่แล้วเขียนได้ดีเริ่มจากความอินก่อนมากกว่าใช่อะไรก็ได้เลยฟรีฟอร์มทำได้หมดก็ใครที่ชอบฟังเพลงแล้วอยากมีเพลงของตัวเองแล้วก็เริ่มเขียนเพลงเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเราก็ทำได้เพื่อนๆในวงการหลายคนก็ทำได้ก็จะมีรุ่นผู้ใหญ่ให้เราไปศึกษาแล้วก็มีรุ่นพวกเราให้ฟังแล้วก็จะมีรุ่นน้องคอยที่ตามมาอีกก็
ปแล้วดีกว่าเนาะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณ1ทุ่มครับช่องป๊อปชาแนลเหมือนเดิมนะครับกับรายการสโมลรูมแล้วก็ช่วงนี้ก็คือสโมลสอนโอเคครับเจอกันครับกับสโมลรูมข้างๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพนกวินวิลล่าครับผมเอาเลยเว้ยมันมีวันอันนั้นโมเดิร์นด็อกครับไปนั่งเฉยๆครับโตขึ้นจะได้เป็นนักมาการ์ตูนเฮ้ยเพราะจริงๆเลือกเข้ามาจริงไม่ได้เลือกว่าไม่รู้จะเอาใครมาเป็นเม็ดกาแฟขาวๆสวยๆสวยนะสวยสวยแล้วเราไปวิจารณ์มันว่าสวยเป็นที่ชมดจากธรรมชาติเนี่ยครับแล้วก็มาเจอพี่เจนั่งเห็นแบบอยู่ไหว้ไหว้ไหว้อะไรไหว้อย่างนี้ดิหรือไหว้ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ของเรา3คนหรอกครับเป็นของคุณเย่ของมูสเลอร์หรือเฮียหมาเราเองนะฮะก็คือสภาพก็คืออย่างเก่าเก่าเก่าจริงเก่าป้องโอ้โหสุดยอดพอ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 จริงพอจริงพอจริงครับ